ดูกันต่อเรื่องของก๊าซ LPG กันบ้างหลังจากที่ช่วงนี้น้ำมันค่อนข้างถูกน้ำมันในตลาดโลกก็ลดลงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์มาคนบอกว่าขับรถสบายใจนะฮะค่าน้ำมันค่อนข้างต่ำลงกว่าที่เคยใช้งานในอดีตแต่ว่าคนที่ใช้ก๊าซ LPG หรือว่าก๊าซหุงต้มอันนี้ LPG ก็ถูกไปใช้ในภาคการขนส่งด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าตอนนี้มันราคามันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าการเก็บเข้าอัตรากองทุนน้ำมันเนี่ยมันน้อยกว่าราคาน้ำมันซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีการปรับการเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่ามันสะท้อนกับอีกด้านหนึ่งภาคครัวเรือนก็เหมือนกันก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ที่เราใช้หุงหาอาหารณปัจจุบันคนใช้น้อยลงครับอ้าวทำไมคะเพราะเนื่องจากว่าคนนิยมไปซื้ออาหารสำเร็จรูปแล้วก็มารับประทานกันโดยการเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟหรือว่าคอนโดมิเนียมต่างๆตอนนี้ใช้เตาไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นสะดวกมากกว่านะคะไปดูสถานการณ์กันนะครับข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าสถานีบริการก๊าซ LPG ตอนนี้มีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพียงแค่36แห่งครับรวมทั้งสิ้นก็ 2,000 กับ 79 แห่งท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนายวิทูลกุลเจริญวิรัตบอกครับว่านี่เป็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าอนาคตจะไม่ใช่การเติบโตแบบชะลอตัวลงแต่ว่าจะเป็นการลดตัวลงด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคการขนส่งซึ่งมีแนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าครับใช่ค่ะเพราะว่าพบว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะ LPG ภาคครัวเรือนระยะหลังเนี่ยเติบโตต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่คุณบ๊อบบอกนะคะคือคนนิยมซื้ออาหารมาทานมากกว่าที่จะทำเองนะคะรวมทั้งเดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดกันเยอะคอนโดมิเนียมจะหิ้วถังแก๊สขึ้นไปก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเลยฮะใช่ค่ะอันตรายฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันมาใช้เป็นเตาไฟฟ้าแทนมันก็เลยลดปริมาณการใช้ก๊าซ LPGจีครัวเรือนไปและที่สำคัญเขาก็ใช้ไมโครเวฟเนี่ยแหละครับซื้อหาอาหารมาก็อุ่นแล้วก็รับประทานกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมของคนในยุคสมัยปัจจุบันที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ส่งผลต่อการใช้ก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG กันมากในภาคครัวเรือนนะครับส่วนภาคการขนส่งครับตอนนี้ก็มีนโยบายเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV มันมากยิ่งขึ้นพอมีนโยบายแบบนี้แน่นอนครับการใช้รถโดยใช้น้ำมันอันนี้ก็จะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอุตสาหกรรมครับการเริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติแทนเนี่ยก็มีอัตราส่วนที่น่าจะลดน้อยลงในอนาคตเพราะว่าจะมีการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานหมุนเวียนเข้ามาทดแทนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ทางกรมธุรกิจพลังงานจะเสนอให้เก็บภาษีสรรพสามิต LPG ภาคขนส่งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมันครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้น้ำมันเก็บเฉลี่ยประมาณ 5-6 บาทต่อลิตรแต่ว่า LPG ถูกเก็บอยู่ประมาณ 2.17 บาทต่อลิตรเท่านั้นนะครับทำให้ LPG ภาคการขนส่งเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยราคาประมาณ 12 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันอยู่ที่ 22-23 บาทต่อลิตรนะครับเห็นว่ายังไงเมื่อขึ้นอัตราการเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยก็จะทำให้ LPG ยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันในปัจจุบันอยู่นะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมันด้วยฮะซึ่งแน่นอนครับถ้าขึ้นภาษีอีกสัก 3-5 บาทต่อลิตร LPG ก็ยังคงต่ำกว่าราคาน้ำมันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับ